ิจกรรมที่เราทำนะคะเริ่มตั้งแต่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคาดหวังว่าใน2วันนี้น้องๆต้องการจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างมีหลักสูตรนะคะที่เราเตรียมไว้แต่มีความสนใจของน้องๆแทรกเข้ามาอย่างหลายส่วนเลยค่ะอันที่1 น้องๆที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราทำงานด้วยในกิจกรรมนี้นะคะต้องการที่จะเข้าใจนะคะเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะคะกับเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงสื่อการใช้สื่อนะคะรวมถึงมีน้องๆกลุ่มนึงที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะเป็นเยาวชนผู้หญิงนะคะซึ่งเผชิญกับสถานการณ์เรื่องของมิติความไม่เป็นธรรมทางเพศในสังคมในชุมชนและในระดับโรงเรียนนะคะดังนั้นกิจกรรมนี้ค่ะนอกจากเราจะมาเรียนรู้เรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะคะแล้วเรายังเรียนรู้เรื่องฐานคิดนะคะที่สำคัญมากนั่นก็คือสิทธิมนุษยชนและก็การเคารพสิทธิทางเพศนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อน้องๆมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะคะเขาก็เริ่มเรียนรู้หลักสูตรของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสามารถที่จะแยกแยะนะคะประเภทของสื่อต่างๆได้เห็นจุดแข็งเห็นช่องว่างนะคะแล้วก็เลือกใช้อย่างเท่าทันนะคะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข่าวได้นะคะเราจะพบว่าเยาวชนรุ่นปัจจุบันนี้นะคะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแต่เครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะวิเคราะห์ว่าข่าวเหล่านั้นน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะยังไม่ได้ถูกสนับสนุนอย่างมากเพียงพอการมี critical thinking การเข้าใจนะคะfact opinion สามารถแยกแยะได้เนี่ยจะทำให้น้องๆรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของเครื่องมือที่สำคัญมากที่น้องๆได้รับไปก็คือเรื่องของ fact checking นะคะต่อไปนี้น้องๆก่อนที่จะแชร์ข่าวข้อมูลข่าวสารใดๆโดยเฉพาะในพื้นที่ออนไลน์นะคะน้องๆจะตั้งสติก่อนหลังจากนั้นนะคะก็จะเช็คแหล่งที่มาของข้อมูลเช็คเนื้อหานะคะว่าใครพูดอะไรแล้วน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะแชร์หรือส่งต่อข้อมูลนะคะเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์ซึ่งเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเครื่องมือที่ติดตัวไปนะคะโดยเฉพาะในเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะข้อสุดท้ายนะคะไม่ได้คิดที่จะโกงคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายการเอาเรียนการมาอ้างจากนั้นค่ะเราจะพบว่ามันจะมีข้อมูลนะคะข่าวสารที่บางส่วนนะคะอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องซึ่งมาจากความจงใจของผู้ที่นะคะผลิตข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นโดยหวังผลประโยชน์นะคะอาจจะเป็นในแง่ของข้อมูลอาจจะเป็นในแง่ของทรัพย์สินนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะผลประโยชน์ทางการเมืองรวมถึงนะคะการโปรโมทความเกลียดชังต่างๆหรือเรียกว่า hate speech นะคะเพราะนั้นเราพยายามให้น้องๆเข้าใจนะคะแล้วแยกแยะได้ว่าข้อมูลข่าวสารประเภทที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วมียุทธศาสตร์ในการรับมือค่ะอย่างเช่นกรณีของ hate speech นะคะหรือความเกลียดชังรวมถึงการบูลลี่ในพื้นที่ออนไลน์น้องๆได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็พากันยินยุทธศาสตร์ค่ะว่าถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดการบูลลี่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยควรจะมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงหลักการอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองน้องๆให้สามารถที่จะอยู่ในโรงเรียนใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยนะคะสิ่งที่สำคัญมากเลยส่วนหนึ่งที่น้องๆสะท้อนให้เราได้ยินในประเด็นเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นอยากจะให้มีการอบรมเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนนะคะได้ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองอย่างเช่นสิทธิความเป็นส่วนตัวนะคะสิทธิทางเพศนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สิทธิเหล่านี้ถูกละเมิดนะคะน้องๆก็รู้ว่าไม่ถูกต้องแล้วก็มีเครื่องมือในการที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะหากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นความรุนแรงอย่างเช่นการถูกคุกคามทางเพศการถูกล่อลวงนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเก็บหลักฐานเป็นแล้วประเมินได้ว่าเขาต้องขอความช่วยเหลือจากครูจากผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งแจ้งความนะคะเราก็ทำให้น้องๆมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วไม่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีเครื่องมือที่จะรับมือได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำกลุ่มอื่นๆนะคะเองก็วิเคราะห์สภาพปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นมีน้องๆกลุ่มนึงนะคะที่เขาสนใจเรื่องของเกมออนไลน์เขาก็เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์การใช้เกมออนไลน์หรือการเล่นเกมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่เป็น
ช่นไรนะคะและเขาก็พบว่ามีบางส่วนนะคะที่มีภาวะติดเกมคราวนี้เราจะรับมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะติดเกมได้อย่างไรรวมถึงน้องๆที่ติดเกมไปแล้วนะคะควรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างจากโรงเรียนจากครอบครัวและจากสังคมนะคะก็มีเสียงมาจากน้องๆ นะคะว่าเรื่องของการติดเกมเนี่ยครอบครัวโรงเรียนนะคะต้องช่วยสนับสนุนให้น้องๆ นะคะมีกิจกรรมนะคะมีความเข้าใจเขาและพยายามที่จะให้โอกาสน้องๆได้กลับมานะคะมีกิจกรรมที่แย่งเวลาออกมาจากการเล่นเกมค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่น้องเสนอนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีหลักสูตรที่เราปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือหลักสูตรนี้นะคะได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนรุ่นใหม่แต่ในขณะเดียวกันนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนนะคะในระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะคะมีคุณครูนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมสังเกตการนะคะและเข้ามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องต่อยอดไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นที่จะต้องเข้าใจเรื่องรู้เท่าทันสื่อนะคะคุณครูเองถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถที่จะนำหลักการเหล่านี้นะคะไปปรับนะคะใช้ในการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่งนะคะส่วนปลายทางที่เราอยากเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วการรู้เท่าทันสื่อสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเองซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อเข้าถึงสื่อนะคะถ้าเขาตระหนักเขาก็จะสามารถใช้มันได้อย่างปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็จะสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารนะคะและเป็นผู้ผลิตสื่อได้ด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะบทบาทของโรงเรียนเองนะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะรู้เท่าทันสื่อและมีเครื่องมือเราปฏิเสธไม่ได้ที่ว่าทุกวันนี้เราต้องอยู่กับสื่อเราต้องอยู่กับสังคมออนไลน์เราไม่สามารถรับรู้ตัดสินใจได้ว่าสื่อหรือว่าโฆษณาใดๆนั้นมันจะจริงหรือว่าเท็จแต่ณตอนนี้เด็กๆ เริ่มจะฉุกคิดแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามานั้นมันจะเกิดประโยชน์หรือว่าจะมีผลเกี่ยวข้องมีผลเสียเกี่ยวข้องกับใครบ้างมากหรือน้อยเราจะทำอย่างไรให้เด็กทุกคนรู้จักรู้เท่าทันสื่อใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็การศึกษาในขณะนี้แล้วก็การศึกษาในอนาคตดังนั้นเด็กๆ ก็จะได้พึงระวังรอบรู้แล้วก็เสพสื่ออย่างผู้ที่รู้แล้วก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นตนเองไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความเครียดเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างมี2ด้านเสมอค่ะดังนั้นดิฉันคิดว่าสื่อนั้นเกิดประโยชน์ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองเห็นเล็งเห็นโทษของมันด้วยค่ะคือทำให้เราแบบได้ระมัดระวังตัวในการใช้สื่อมากขึ้นค่ะถ้ามันดูน่าท้าทายมากเลยค่ะสำหรับที่ผ่านมาเราใช้สื่อแบบเราแค่ดูที่เขาสื่อออกมาแล้วก็เราก็เชื่อใจเขาแต่ว่าแต่เราไม่ได้แยกแยะแล้วก็วิเคราะห์พอได้รับการอบรมครั้งนี้ก็ทำให้ดูคือมีทำให้เรามีรายละเอียดมากขึ้นมีความสังเกตมากขึ้นจากการที่เราจะดูสื่ออะไรซัดสื่อกว่าที่เราจะต้องแบบคิดแล้วก็แยกแยะให้ออกค่ะว่าสื่อนั้นมันน่าเชื่อถือหรือไม่พอเรามาเรียนทำให้เรารู้รู้มากขึ้นเลยครับก็คือทำให้เราบรรลุมากขึ้นเลยครับเส้นก็คือการที่แบบเราตั้งคำถามเลยว่าสื่อนี้มาจากไหนใครทำอะไรมาที่ไหนครับเช่นในปัจจุบันนะคะก็จะมีมิจฉาชีพเยอะแล้วก็แบบ call center อะไรพวกนี้ค่ะเวลาเขาโทรมาหรือเขาอะไรพวกนี้เราก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แบบอันนี้ให้ถูกต้องค่ะแบบอย่างระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะได้มีความรู้แล้วบ้างแล้วก็แบบว่าได้แบบหัวข้อของมันแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ยังไงเพื่อจะรู้ว่ามันเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมหรือว่าอะไรยังไงค่ะแล้วก็จากที่2วันที่อบรมมานี้ใช่ไหมคะจากตัวส่วนตัวหนูเองเนี่ยใช่ไหมคะก็ยอมรับเลยว่าขาดความรู้เรื่องการที่ดูข่าวใช่ไหมคะแล้วก็แบบก็อาจจะตีความไปเลยว่าดูเสร็จแล้วก็แบบใช่หรออย่างนี้หรออย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็เลยไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันเป็นยังไงมามีที่มายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยที่อบรมมา2วันเนี้ยหนูก็ช่วยหนูได้เยอะมากเลยก็จะนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ค่ะกับการดูข่าวค่ะค่ะถ้าทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าสื่อนั้นมีทั้งคุณและโทษค่ะเพราะว่าคุณของเขานั่นก็มีเยอะค่ะแล้วก็โทษของเขาก็มีเยอะมากเช่นกันค่ะเพราะว่าบางทีโทษของเขานี่อาจจะทำให้เราแบบเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงไปได้เลยค่ะที่ปัญหาของมันใหญ่กว่าที่พวกเราคิดนะคะก็คือว่า
ตอนนี้เด็กเล็กๆนะคะพ่อแม่เอาอะไรให้คะโทรศัพท์ให้แล้วเขาเล่นนะคะแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ยั่งยืนเลยค่ะถ้าทั้งสังคมนะคะไม่ผลักดันร่วมกันให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับสังคมนี้นะคะการมี critical thinking การมีการแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้ว่าข้อมูลข่าวสารแบบไหนน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือนะคะมันเป็นเครื่องมือที่ควรจะอยู่ในคนทุกคนค่ะแต่สำหรับองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเราเยาวชนนะคะเราอยากไปให้ไกลกว่านั้นค่ะเราอยากผลักดันให้การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในหลักสูตรการศึกษาที่ให้น้องๆเยาวชนได้เรียนตั้งแต่ยังเล็กนะคะเพื่อให้เขารู้เท่าทันสื่อและใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะมีบางคนนะคะใช้ดูหนังฟังเพลงนะคะและในขณะเดียวกันสามารถใช้มันส่งเสริมทักษะความสามารถได้ในอนาคตด้วยนะคะเพราะนั้นเราจึงอยากที่จะให้การรู้เท่าทันสื่อนะคะอยู่ในความรู้พื้นฐานของทุกคนและสิ่งเหล่านี้คือหลักการเรื่องของสิทธิในทางดิจิทัลนะคะหลักการเรื่องของสิทธิในข้อมูลข่าวสารที่เรามีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะเมื่อเราใช้เครื่องมือต่างๆนะคะในพื้นที่ออนไลน์เราควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเมื่อเราถูกคุกคามละเมิดนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราผลักดันร่วมกันไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราผลักดันทั้ง3ประเทศในลุ่มน้ำโขงด้วยค่ะโครงการนี้นะคะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพาร์ทเนอร์ของเราคือโรงเรียนขุนยวมวิทยานะคะและที่นี่โรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษานะคะและเราจะไปอีกหลายโรงเรียนเลยค่ะเพื่อให้น้องๆนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อและผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะสิทธิในทางดิจิทัลไปพร้อมๆกันค่ะ